เริ่มจากอะไรก่อนดีครับเริ่มจากการหั่นแห้วค่ะหั่นแห้วต้องหั่นลักษณะประมาณไหนครับหั่นแห้วก็คือหั่น4ค่ะคือ1ตึ๊บแบบนี้เราจะเลือกเป็นไซส์แห้วประมาณนี้เหรอครับใช่ค่ะไม่ใหญ่มากนะฮะเพราะอะไรครับถ้าใหญ่มากเกินคือ1แป้งจะแข็งแล้วก็จะชิ้นใหญ่เกินไปอ๋อชิ้นใหญ่เกินก็ไม่อร่อยอีกค่ะอย่างนี้คือถ้าไซส์ประมาณนี้มันจะกรอบไหมกรอบค่ะเนาะมันจะกรอบหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเลือกใหญ่มากเอาประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณเหรียญบาทกำลังดีเลยนะครับแห้วที่เราหั่น4เรียบร้อยแล้วก็จะล้างน้ำให้สะอาดยังไงต่อครับก็ใส่ใบเตยแล้วก็สีผสมอาหารใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คลุกใส่น้ำใบเตยลงไปคือถ้าเราใส่น้ำใบเตยอย่างเดียวอ่ะเขาก็จะเขียวแบบบางๆจางๆเนาะมันก็อาจจะไม่สวยงามเราถ้าอยากได้ความแบบเขียวสวยๆแบบนี้ก็ใส่สีผสมอาหารลงไปหน่อยก็จะได้เขียวมรกตแบบนี้เลยนะครับแช่ไว้1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวสีเขียวจากใบเตยแล้วก็สีผสมอาหารเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปในตัวแห้วทีนี้ก็คือสีสวยเลยหลังจากที่เราแช่แห้วไป1ชั่วโมงนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสีสวยมากเลยนี่ตักแห้วขึ้นมาเราไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำนะครับเอาแต่ตัวแห้วนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปคลุกแป้งคลุกกับแป้งจากนั้นเราใส่แป้งมันลงไปนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งมันคลุกเคล้าให้ทั่วตัวมรกตกรอบก็จะร่อนแป้งออกนำลงไปต้มในน้ำเดือดแล้วสังเกตว่าตัวมรกตกรอบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสลอยขึ้นมาเราก็จะได้ตัวมรกตกรอบที่หนึบนอกกรอบในแบบนี้ล่ะครับในมรกตกรอบของเราก็จะมีเนี่ยตัวมะพร้าวกะทิไปด้วยใช่แต่ว่าเราจะให้เขามีรสชาติหน่อยต้องทำยังไงฮะก็คือจะใช้เป็นน้ำเชื่อมจ้ะต้มกับเนื้อมะพร้าวกะทินะคะโอเคมันจะได้มีความหวานอยู่ในตัวครับผมซึ่งถ้าใครอยากกินแบบมันๆก็ได้ได้ค่ะก็ไม่ต้องเอาไปเชื่อมก็แบบนี้ได้เลยใช่ค่ะโรยค่ะอ่ะแต่เราจะให้มีรสชาติหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาเชื่อมด้วยระหว่างที่ปูหั่นตัวมะพร้าวกะทินะครับก็จะทำน้ำเชื่อมทำน้ำเชื่อมนี่ค่ะใส่น้ำเปล่าจ้ะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับพอน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะฮะแล้วก็ใบเตยค่ะใบเตยเพื่อให้มีความหอมมีความหอมของใบเตยด้วยนะครับแล้วก็จะใส่เนี่ยใช่ค่ะตัวมะพร้าวกะทิลงไปเลยค่ะเราต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะก็สักประมาณ10ถึง15นาทีค่ะพอได้ที่แล้วเนี่ยมันจะใสๆนะนี่นะครับเราก็จะตักมะพร้าวกะทิที่เราเชื่อมไว้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำน้ำกะทิกันจากนั้นก็จะประกอบร่างกลายเป็นมรกตกรอบอร่อยๆนะครับตอนนี้พร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแค่ว่าประกอบร่างก็เป็นมรกตกรอบให้เราได้กินอร่อยอร่อยสดชื่นสดชื่นแล้วนะ